ละครตอนแรกค่ะก็ดูเดือดเหมือนกันรับทรงรับซีนต่างๆใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องอะที่มันให้เกิดความรักของทั้งคู่เห็นว่ายอดวิวในช่อง3สักอย่างเป็นความรู้แสนอะไรสักอย่างใช่ก็ดีใจที่ว่าเริ่มเขาว่าพักกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แอนเห็นผลงานออกมาแล้วภูมิใจกับชิ้นนี้ยังไงบ้างคะคือตอนทำเราก็สนุกแล้วก็ภูมิใจกับเขาอะนะคะแต่ว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าคนจะชอบไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่พอระหว่างเราออกอากาศไปไทยทวิตเตอร์ดูนู่นดูนี่ไปเนี่ยก็จะรู้สึกได้ว่าฟีดแบ็กมันแบบเออคือชอบกันนะติดน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยจะค่อยๆชื่นใจค่อยรู้สึกดีจนจบหลังจากนี้ดราม่าเข้มข้นหรือว่าจะไปในโรแมนติกอย่างไรคะหลังจากเนี้ยโอ้โหตะโกนแล้วคันคอปกติแล้วครับพี่อาร์ตปกติว่าปกติเนาะจะบอกว่าหลังจากนี้มันจะมีก้อนที่ต้องแบบตึ๊บตับตึ๊บตับกันนิดนึงเพราะว่าพ่อรู้แล้วใช่ไหมคะแล้วก็เสร็จหลังจากนี้มันมีจังหวะที่เขาสองคนอ่ะแก้ปัญหากันแบบเด็กๆใช่ไหมคะแล้วก็ตัดสินใจทำอะไรบางอย่างที่เรื่องใหญ่มากแล้วก็ไปจัดการชีวิตเขาเองกันโดยมีออกแบบเป็นตัวคอยซัพพอร์ตช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะไปพีคขึ้นเรื่อยๆแล้วแต่ก็ความแซ่บไม่ลดทุกที่พีมันจะมีความหวานมากขึ้นอะไรเมื่อถึงจังหวะที่คนสองคนต้องทำความรู้จักกันภาพคนชมก็ภาพสวยเป็นคนรู้ว่าภาพสวยงามค่ะเออเสียดายถ้าไม่ติดเรื่องโควิดก็เราจะไปเชียงใหม่เป็นจังหวัดนู้นจังหวัดนี้เพิ่มเติมอีกเราก็จะได้เห็นความสวยงามของประเทศไทยเยอะแต่คนแต่พวกพยานบอกว่าซื้อกลางที่น้ำร้อนมากใช่ใช่แล้วคือก็หนาวมากใช่ค่ะแล้วก็ข้างบนดอยคือหนาวมากเราอยู่ในไร่กำลังปีกลางในละครเป็นใจก็สิ่งที่อยากที่จะมองที่จะบอกว่าเป็นละครเรื่องแรกถ้าทำละครอย่างนี้ก็คือจริงจริงมันก็บอกตอนหนึ่งเองอะแอนอยากให้คนดูอะดูจนจบแล้วก็ให้คะแนนแอนอะไรแอนจะมาตอบได้ว่าเออมันสนใจหรือยังหรือว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบตอนหนึ่งเลยบางคนอาจจะชอบตอนหนึ่งมากไม่ชอบตอนต่อไปอะไรเงี้ยแล้วแต่จริตของคนดูนะก็อยากรอลุ้นเหมือนกันแต่คนก็เลยมองว่าทำไมโอ้เล่นกับพี่แอนทำไมโอ้ไม่เคยไปพี่หนุ่มแอนเลยก็อย่างที่บอกว่าโอ้เขาเป็นแนวแบบมนุษย์ล้อเขาจะต้องเล่นแบบอะไรนะเซิร์ฟสเก็ตอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นสายการนวดไงอะไรที่ไม่ชอบมนุษย์ล้อมีวิวไม่ก่อนหน้านั้นไม่ได้มีวิวไม่ก่อนหน้านั้นมีวิวค่ะเขาก็บอกว่าถ้าเล่นเขาไปเล่นสเก็ตข้างๆแอนได้ไหมอะไรเงี้ยบอกเออไม่เป็นไรดูละปากไปจริงก็อยากชวนก็เลยไปตกอยู่ที่2 หมื่น 2ใช่ถ้าเจนพูดไปไม่หักขึ้นเขาเจนกับกาบูเขาเป็นลูกรักพี่แอนจริงไหมเขาเป็นลูกรักลูกชังค่ะคือจะว่ารักก็รักจะว่าชังก็เกลียดทำไมกำลังอะไรมากกว่าพี่แอนอะไรมากกว่ากันระหว่างเกลียดกับรักอะไรนะคะอะไรมากกว่ากันทักเกลียดกับรักครึ่งเลยค่ะแล้วแต่ว่าจังหวะอะไรจังหวะดีไหมรักเพราะว่าน่ารักนิสัยดีแล้วก็เชื่อฟังทำอะไรก็ทำก็ช่างนะคะช่างก็จะนางก็จะมีความดื้อมีความบูลลี่เรามีความไม่กลัวบูลลี่เราชอบบูลลี่ไม่กลัวแบบกล้าหาญกล้าพูดแบบเจ็บตัวแล้วเราคืนไหมพี่แอนเราคืนไหมแอนก็โอเคนะแอนก็จัดการนางได้ก็เราก็พอได้กันอยู่แต่เขาแซวว่าพี่แอนเป็นมอร์นิ่งคอร์เขาตื่นตื่นตอนเช้าแล้วโทรปลุกไปวิ่งอย่างนี้เนี่ยคือก็แค่นัดนัดกันว่าแบบโอเควิ่งไหมวันนี้ถ้าจะเบี้ยวให้ลายทิ้งไว้ไม่การเบี้ยวไม่ใช่ปัญหาเบี้ยวได้ถ้าไม่พร้อมแต่ว่าให้ลายทิ้งไว้แต่ถ้าเช้ามาก็ใครถึงก่อนก็ให้ส่งสติ๊กเกอร์มาคะส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยเบี้ยวนะคะน้อยมากเขาไม่กล้าเบี้ยวเขาบอกกลัวพี่แอนกลัวพี่แอนมากกว่าไม่ตื่นด้วยใช่ใช่ก็ดูแบบดูโดนลานนิดนึงแต่จริงไม่ได้บังคับนะก็อยากมาก็มาไม่อยากมาก็ไม่ต้องมาอะไรอย่างเงี้ยก็เด็กน่ารักเด็กเขาก็จะเชื่อฟังเขาจะไม่ต่อรองกับคุณไม่แพ้ดูสิเกลียดจังเลยคนละแนวเลยใช่ไหมหมายถึงว่าถ้าเขามาด้วยกันว่าถ้ามาด้วยกันมันสนุกอยู่แล้วคือถ้าเพื่อนยิ่งเยอะมันยิ่งแบบท้าทายกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างสมมติแอนวิ่งถ้าวันนี้แอนแบบ
แต่แอนจะรู้สึกเพื่อนแอนและเจมส์ก็จะวิ่งหนีไปเลยเพราะว่าเขาต้องการจะเขาอยากการวิ่งเร็วอยู่แล้วเขาไม่จะรู้สึกเบื่อที่ต้องมาอยู่กับผู้หญิงที่วิ่งแบบช้ากว่าอะไรเงี้ยทุกคนอยากไปก็ไปไม่ต้องรอกันเงี้ยค่ะใครอยากทำอะไรทำมันก็สนุกดีเจมส์เขาบอกเขาเป็นสายอุปกรณ์ด้วยชอบเอาแอคเซสซอรีมาอวดเอามาถือเราเน้นข้ออวดมากกว่าเพราะวันนี้ตัวเองมีรองเท้าใหม่มีกระใหม่มีเพลงใหม่ๆมาเขาจะเป็นคนที่ขี้คุยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องจิตแข็งฟังเขาพูดอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเวลาเขาออกกำลังกายกับพี่แอนเขาจะกลายเป็นแบบว่าสายแบบออกกำลังกายกล้ามเนื้อมันเล็กแทนไปเล่นโยคะด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นแบบหนักๆนายเป็นเหมือนตู๊ดนะเหมือนลูกสาวคนนึงที่แบบในคลาสจะมีแบบผู้หญิงคนเลยนะเป็นผู้ชายตัวใหญ่ๆบิดไปบิดมาแต่น่ารักดีนะแอนว่าคือแบบเขาดูเขาไม่รังเกียจความเป็นวิถีผู้หญิงอ่ะเขาอยู่ได้เขากลมกลืนเขากลมกลืนแล้วเขาก็จริงๆนะเด็กก็เป็นอย่างนั้นนะเด็กก่อนหน้านี้ก็ไปโยคะกัน2คนกับแอนนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงหลังน้องอาจจะแบบบ้านอยู่ไกลอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้จอยกันทีอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าผู้ชาย2คนเนี่ยมีความเป็นไม่อายอ่ะอย่างดีเจพุกเคยชวนมาก็มาเข้าคลาสด้วยกันอายอย่างเงี้ยดีเจพุกก็จะรู้สึกว่าโยคะไม่ใช่จริตอย่างเงี้ยเราก็จะสูญเสียไปอะไรอย่างเงี้ยเรื่องใหม่ก็เรื่องใหม่การที่เจมมาโชว์หุ่นด้วยมาเจมบอกว่าโดนไปฉากแรกก่อนแล้วก็รู้ว่าทำไมต้องถอดใช่ค่ะคือแอนชอบผู้ชายหุ่นดีส่วนตัวอันนี้ที่มันเป็นรายใจของเราเลยนะพี่แอนเพราะว่าทุกเรื่องของเราผู้ชายจะต้องผู้หญิงทุกคนก็ชอบผู้ชายหุ่นดีค่ะอันนี้เอาเรื่องจริงนะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะในละครเราก็อยากให้แบบเขาดูสวยงามอะไรเงี้ยคนดูก็จะเพลินเพลินมันเป็นยาชูใจให้ผู้หญิงอย่างเราก็เลยจะบอกเขาว่าเจมแบบถ้าช่วยได้เนี่ยเจมช่วยไปบิ้วหุ่นนิดนึงว่าตอนเล่นกระหลัดรักดังแฟบมากยังงานสองเรื่องนางไม่มีเวลาไปปั้นขออะไรบ้างครับขอซิกแพคขอหน้าอกขอซิกแพคขอนมขอไหล่ขอน่องล่างทุกอย่างทุกอย่างอันนี้ต้องใส่เสื้อผ้าแค่ไหนครับจะเห็นไหมกินต้องน้อยชิ้นหรือเปล่าอ๋อไม่อ๋อน้อยชิ้นใส่น้อยชิ้นใส่ชิ้นคือกำไรหลอกมาเล่นใช่ค่ะคุณอ่านแล้วคุณไม่ได้หนูคุณดูมาแรกแต่เราหลอกแล้วเลยคุณเล่นคือแอนไม่เล่าอะไรเขาฟังเลยพี่แอนบอกพี่แอนไม่ได้พัฒนาบทใช่แอนบอกแอนไม่รู้ว่าไม่จริงแต่เจมจะเล่นไหมล่ะเล่นจริงจะมันจะได้เห็นภาพเกมหนึ่งเลยใช่ไหมครับถ้าเขาเล่นถึงถ้าเขาเล่นถึงอ่ะก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าต้องขิงนิดนึงเขาจะเป็นคนให้ชอบให้ท้าทายเขาก็จะตั้งใจถ้าชมบ่อยๆเขาจะแบบเหมือนแมวที่จะแบบเลื้อยๆหลายวันถ้าเขาเชื่อฟังง่ายของเราเขาก็มีสองพาร์ทไงมีพาร์ทเชื่อฟังมีพาร์ทแบบเลื้อยๆแต่ว่าพาร์ทเชื่อฟังดีมากจะได้ดูเมื่อไหร่คะพี่แอนน่าจะปีหน้าเลยค่ะตอนนี้ก็ฝากคือเธอก่อนละกันค่ะก็อยากให้ดูการแสดงของพี่โอปิยาส่วนพี่แอนก็เตรียมถ่ายละครเหมือนกันใช่แอนก็มีเกมรักทรยศกับพี่โอปิยาค่ะตาปิดแล้ววันนี้เจอกันเราเป็นยังไงบ้างคะเคมีนางเอกนางร้ายจริงๆเราดูเชิงกันตั้งแต่ในจิมแล้วนะอยู่จิมเดียวกันเช้ามาก็เขาก็เข้ามุมหนึ่งแอนก็มุมหนึ่งมาเล่นแข่งกันอันนี้มันได้ไม่จะมีความเป็นเมียหลวงเมียน้อยแบบมองๆกันนิดนึงก่อนหน้านี้มีการเวิร์กช็อปไปแล้วไหมเนี่ยอ๋อเวิร์กช็อปยังค่ะเราเจอกันเองตามจิมมากกว่าก็จะมีการแบบเตรียมตัวคู่อะไรก็รู้ว่าบทมันยากบอกน้องไหมคะว่าพี่แรงนะพี่ถึงพี่มือปรับว่ามือถึงนะตัวใหญ่ไปแล้วไม่ได้คนในน้ำไทยก็ได้ไม่น่าสู้แรงเด็กกว่าแล้วนานามีส่วนช่วยเราไหมอะไรนะนานามีส่วนช่วยเราหรือว่าไม่ต้องเหนื่อยไหมในเรื่องนางจะเป็นตัวที่เขาเรียกกันเพื่อนซ้ำกันอีกทีนึงหมายความว่าในเรื่องนางกับผู้หญิงคนนี้ทำร้ายเราเหมือนตัวคนเดียวในเรื่องที่ต้องต่อสู้แล้วนั่นเขาเหมือนทีมเดียวกันเราก็จะแบบมีความเป็นศัตรูกับอนันดามากกว่าผู้ร้ายในพลังงานที่รู้สึกนะเรารู้สึกจะเป็นศัตรูกับเขาอยู่ตลอดเวลาเพราะเราระแวงเขาตั้งแต่ EP แรกแล้วมันก็อยู่กันด้วยความระแวงเราเล่นเกมกันแต่กับน้องแพทนี่ได้เข้าฉากกันเลยค่ะยังก็มีแต่อยู่ในฟิตเนสแล้วเพิ่งใส่กันแค่นั้นยังไม่ได้แบบพบกันเต็มๆสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ